นึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG ยอดศิลปะการต่อสู้ที่สยบผู้ต่อรอดอย่างกล้าหาญมิอาจประชาชาติใดทันเทียมได้ทั่วโลกรู้จักการต่อสู้นี้มีแล้วมวยไทยเจ้าพลัง Isuzu DI Turbo ฝ่ายแดงปิ่นสยามสออัตโนยสิริโชคดาวโรดมวยทางฝ่ายน้ำเงินวันสงกรานต์ออกนักสู้ใจWe'll be right back.
ท่านผู้ชมที่เคารพครับบรรยากาศแห่งความเข้มข้นและความร่าเริงจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้านี้ครับโอกาสนี้จะขอเรียนเชิญมิสเตอร์จีชินตานิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดขึ้นกล่าวเปิดแล้วก็มอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจกับมวยคู่ชิงชนะเลิศในวันนี้ขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรายการเมตไตสุดอิสุสุกับครั้งที่12ดำนำมาด้วยดีจอนทุนรอบชิงชนะเลิศในวันนี้ได้ด้วยการสนับสนุนยังเป็นทางการจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและความร่วมมืออันดียิ่งของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลส์จำกัดมีนโยบายจัดสุดอีซูซูครับยันต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าของมวยไทยสมเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยยันเป็นยันจริงว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนสุดอีซูซูครับตลอดไปด้วยขอบคุณมากครับครับก็ขอบคุณครับมิสเตอร์จีชินตานิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดนะครับนั่นคือความมุ่งมั่นที่อีซูซูได้ยืนยันแล้วนะครับว่าจะร่วมกันสืบสานศิลปะมวยไทยจะร่วมกันดำรงอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยตลอดไปครับท่านผู้ชมครับและบัดนี้มาถึงนาทีสำคัญแล้วรางวัลแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นแชมป์มวยรอบในครั้งที่12ครับของรอบเจ้าพลังอีซูซูนักชกจากมุมแดงครับ118ปอนด์เมื่อเช้านี้มาจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ปิ่นสยามสออำนวยสิริโชคครับวันนี้มาด้วยความมุ่งมั่นเต็มร้อยแต่ว่าทางด้านน้ำเงินก็ฟิตเปรี้ยพร้อมกับกองเชียร์มากมายทีเดียวครับเขามาจากอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันสงกรานต์อ้อคุณธรกรรมการผู้ชี้ขาดคู่นี้ครับคุณโกมลใบเงินขอบคุณครับมาทราบประวัติของมวยคู่นี้สักครู่นะครับฝ่ายแดงคือปิสยามมาชามา118มีชื่อจริงว่าสุพจน์นาดีเกิดที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์การศึกษาก็ชั้นม.3ชกมาทั้งหมดประมาณนะครับประมาณ110ครั้งแพ้อยู่22มีเสมอ3ครั้งโดยเริ่มมาตั้งแต่อายุ12ปีตอนนี้อายุ21ค่าตัวครั้งแรกก็200บาทมีจ่าทุยนะครับจ่าทุยแสงมรกตเป็นทั้งผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็เกียรติชัยโยแสงมรกตเป็นเทรนเนอร์2ไฟหลังของฝ่ายแดงคือปิ่นสยามมีชนะยุทธจักรแก้วสำริดแล้วก็มาชนะร้อยเชิงสอเรืองสิริมาดูฝ่ายน้ำเงินคือวันสงกรานต์อคุณธรมาช้ามา118มีชื่อจึงว่าสงกรานต์นามมนเกิดที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีการศึกษาก็ม.3ชกมาประมาณ105ครั้งแพ้25มีเสมอ3เริ่มมาตั้งแต่10ปีตอนนี้อายุ21ค่าตัวครั้งแรกก็150บาทฝ่ายแดงปิ่นสยามค่าตัวครั้งแรกก็200บาทมีอู๋ออคุณธรนะครับเป็นทั้งผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็มีอนันตชัยเกียรติบุญถนอมกับดำวัดป่าเป็นเทรนเนอร์นะครับเทรนเนอร์ใน2คนเลยทีเดียวฝ่ายน้ำเงิน2ฟอร์มหลังของวันสงกรานต์ก็มีชนะเรืองน้อยสวรรค์ชาติครั้งนึงแล้วก็มาชนะขนองศึกเคทีมอีกครั้งหนึ่งคู่นี้เป็นคู่ที่เหมาะเหม็งนะครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบเจ้าพลังอิสุสุเงินล้านครั้งที่12เรียกว่าเหมาะสมกันด้วยประการทั้งปวงนะครับน้ำหนัก118ปอนด์เท่ากันจบจบครับหลังจากที่เรารอกันมาพอสมควรแล้วณไม่กี่นาทีต่อจากนี้ไปนะครับเราจะทราบว่าใครจะเป็นผู้พิชิตรางวัลมูลค่าเกือบ1ล้านบาทคุณอาจคงจะได้ติดตามมาตลอดนะครับเป็นไงครับถ้าเราดูตามสายตาของเราผู้บรรยายเท่าที่ดูถ้าจะว่าไปแล้วนี่เราพูดกันถึงสถานการณ์เกจิทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง
แฟนๆผู้เชี่ยวชาญหรือว่าบรรดาสื่อมวลชนอะไรต่างๆนี่วันนี้บอกตรงๆเขาชี้ไปว่าทางด้านฝ่ายแดงได้เปรียบก็คือปิ่นสยามแต่ว่าผมได้ไปพูดคุยกับทางด้านนักมวยทั้งคู่มาแล้วมีมุมมีแก๊กอะไรที่จะเรียนท่านผู้ชมนิดนึงว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนั้นเกิดวันสงกรานต์พอดีครับวันที่13เมษายนอายุ21ปีเท่ากันและนี่เป็นการชิงชนะเลิศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ว่าได้คุณอดุลเดชเพราะว่าเป็นช่วงห่างกันไม่นานเป็นช่วงนี้แล้วชื่อวันสงกรานต์อันนี้ตรงนี้น่าคิดนะว่าโชคจะอำนวยจะช่วยหรือไม่นี่ไม่ได้เชียร์แต่ว่าพูดในเรื่องของความเชื่อโชคลางก็อันน่าจะมีส่วนดวงดาวครับดวงดาวตามโหราศาสตร์ดวงดาวก็ว่ากันอย่างนั้นใครที่เพราะฉะนั้นอนาคตนี่มวยรอบอีซูซูคุณตะมิงขาวไม่มีอะไรแน่นอนครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวค่อยดูนะครับแม้กระทั่งเจ้าถิ่นโพแก้วสิจาพูดอย่างเรียบร้อยไปครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นต้องดูกันนี่เราพูดคุยในเรื่องของการคาดดาวแพ้ชนะนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าพอชกไปแล้วเนี่ยก็สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีของนักมวยทั้งคู่นะครับแหมแล้วก็รางวัลเยอะเหลือเกินมันบางทีบางครั้งมันบีบนะคุณอดุลเดชบางทีจะเข้าไม่เข้ากล้าไม่กล้ากลัวพลาดแล้วโดนตูมแล้วเสียไปเลยอะไรอย่างงี้ในชีวิตคนเราเนี่ยนะครับเงิน1ล้านบาทเนี่ยผมพูดจริงๆว่ามันไม่ใช่หาง่ายๆไม่ใช่หาเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะผมว่าทีนี้เมื่อโอกาสมาถึงเนี่ยทุกคนต้องตั้งใจทำดีที่สุดแล้วครับทางด้านกรรมการคุณโกมลก็ยืนยันว่านักมวยเนี่ยถ้ามีติดชึ่งกันอยู่เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องว่าจะต้องเตือนต้องอะไรให้ชกกันเพื่อความสนุกสนานครับแต่ว่าชอบอยู่คำนึงนะครับกรรมการของตรีเพชรอิสุสุที่เรียนให้ทราบว่าจะต้องสืบสานตำนานมวยไทยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับมวยรอบเจ้าพลังอิสุสุต่อไปเลยนะครับนี่แหละครับมวยไทยของเรานี่จะยืนยงอยู่ตลอดไปนั้นก็ต้องมีผู้ร่วมกันสนับสนุนอ่ะแหละครับบนเวทีครับยกที่1จะเริ่มในไม่กี่วินาทีต่อจากนี้ไปก็คงจะต้องบอกภาษาชาวบ้านนะจ้องดีๆดูดีๆอย่ากระพริบตานะครับแล้วท่านจะให้คะแนนไปด้วยเนี่ยเราไม่ขัดข้องแต่ประการใดเรียนนิดนึงว่าการให้คะแนนของเรานั้นยกละ10คะแนนนะครับครับคุณนกแลประยุทธ์สายคำก็ไปสืบข้อมูลมาเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านปิ่นสยามฝ่ายแดงนะครับที่เห็นอยู่ในจอภาพนี้ก็ถือได้ว่ามวยคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันเลยแล้วก็ดีแหมแต่งตัวสวยงามครับใส่เสื้อสีเขียวมรกตนั้นจ่าทวีแสงมรกตครับเป็นโปรโมเตอร์ไฟแรงที่เวทีลุมพินีนี่เป็นนักมวยในค่ายของตัวเองครับที่เห็นทางด้านน้ำเงินนี่ครับน้ำเงินนี่วันสงกรานต์อคุณธรครับนักชกในสังกัดคุณอู๋อคุณธรวันนี้ก็แหมคุณอู๋ยังไม่เห็นหน้าคุณอู๋ที่ตัวใหญ่ๆใช่ไหมคุณสมิงขาครับก็อยู่ด้านล่างนะครับครับทับหลังคอยเป็นว่าเป็นผู้จัดการอยู่นะฮะแล้วก็เป็นผู้ช่วยศึกของคุณติ๊กสอบุญญาโน่นแล้วครับวันนี้หลายๆเซียนครับก็ว่ากันไปไม่ว่าจะเป็นเซียนอู๋ชาตีผ้าบันแดงคุณสมิงขาเองปะหินกองหรือว่าใครต่อใครนี่แหมชี้ว่าทางด้านปิ่นสยามน่าจะดีกว่านี่เป็นการคาดเดานะครับแต่ว่าทั้งคู่ยืนยันบอกว่าเต็มร้อยครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่ฝึกซ้อมหรือว่าทีมงานที่ดูแลในเรื่องเอาของอาหารนะครับเอาไปเลยครับเชิญครับตอนนี้ครับครับมาเริ่มในยกที่1กรรมการผู้ห้ามคือโกมลใบเงินให้คะแนน3ท่านก็มีประภัยประเทศกิรศักดิ์แสงจำรัดปิยะเหลงสุดใจน้ำเงินคือวันสุกรานต์นะครับอคุณธรฝ่ายแดงปิ่นสยาม2คือสิริโชค118ปอนด์เท่ากันเกจิต่างๆก็บอกว่าแม่แข็งแรงอ้าวไปตัดลงไปเฮตึมปิ่นสยามต้องเดินนะครับเพราะเป็นมวยที่จะชนะใครได้ก็ต้อง 4-5 ต้องลุ้นปลายตลอดประเภทดีเซลนะครับติดปลายแรงเหมือนกับอีซูซุยิ่งปลายยิ่งแรงยิ่งปลายยิ่งแกร่งมาดูว่าปิ่นสยามจะแกร่งหรือเปล่าวันนี้อยู่ที่ว่าวันสุกรานต์นะครับน้ำเงินเรื่องเหลี่ยมเรื่องเชิงแล้วไม่ต้องห่วงวันสุกรานต์นี่กระดูกไม่ได้เป็นรองนะครับประสบการณ์ก็เยอะชกมาเป็นร้อยทั้งคู่อายุเท่ากันคือ21ฝ่ายแดงรัตนบุรีสุรินทร์นะครับน้ำเงินอุดรเดินอีกปิ่นสยามเป็นฝ่ายเดินเบียดเข้าตลอดต้องติดมาแฟนมวยในวันนี้ทุกมุมเลยนะครับไม่มีที่ยืนแล้วตัวนี้ไม่ต้องมาแล้วนะครับล้นไปยันหน้าประตูเลยคุณดูเด็กครับก็กองเชียร์ทั้งคู่นะครับวันนี้มวยชิงชนะเลิศเนี่ยรอภาคทั้ง3คนต้องถามคุณหมึกนะฮะว่าเมื่อถึงวันนี้นะหลังที่เราดูมาแต่ละรอบเนี่ยเป็นไงครับก็วันนี้ครับมวยผ่านกันมาตั้งแต่ในรอบแรกๆนะครับก็ชกกันมาสนุกแล้วก็วันนี้นั้นถือว่า
ป็นสุดยอดแห่งความมันเลยครับมาชมกันต่อบนเวทีเป็นฝ่ายเดินขึ้นอีกนะครับวันสุขรานตั้งรับอยู่ที่ว่าพละกำลังของวันสุขรานเท่านั้นเรื่องฝีมือไม่ได้เป็นรองนะครับสายตาดี IQ ดีฝ่ายแดงปิสยามต้องแข็งแรงโดนตัดไปอีกทีนึงเจาะยางอ้าวหมัดยังไม่ได้โดนถีบยันไว้อีกแม่ต้องยิงขวาไปหมัดนึงเจาะล่างปิสยามเป็นฝ่ายเดินอีกมวยจ่าทุยนะครับน้ำเงินของอู๋ซ้ายของสุขรานติดแม่บีบหัวใจจริงๆนะครับมวยคู่นี้การสามอ้าวขวาอีกทีนึงไม่เข้าสยามเดินโอ้โหลูกนี้เข้านะครับเตะขวาเข้ากลางลำตัวกลางหลังไปเลยเดินอีกเป็นฝ่ายต้อนนะครับหมดยกแรกยก2วันนี้มีแดนเซอร์รุ่นจิ๋วมาด้วยนะครับคืนนี้วิลล่าคาเฟ่2ทุ่มครึ่งพบกับธานินทร์อินทรเทพนภาลัยของเฮเบิร์มคืนนี้ก็มีดอนโซระเบียบปิสยามเดินน้ำเงินวันสุขรานนะครับจับตัดไม่ล้อโดนเข่าไปดอกนึงมาปิสยามนี่รัดกุมเดินไม่บูมบามทีบยันอีกทีนึงวันสุขรานปิสยามเดินตลอดแข็งแรงเดินบี้เดินอัดขวาของวันสุขรานโดนตัดล้มอีกแล้วกรรมการโกมลก้าวกันไว้เอาอีกลูกเกดกับซอนย่านะครับบรรยายภาษาอังกฤษส่งไปทั่วโลกเลยด้วยนะครับทางช่อง3 11โมงครึ่งที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยคู่นี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศครั้งที่12ของอีซูซูเงินล้านขวาดอกนึงจับโต้ไม่ถึงขวาอีกทีนึงวันสุขรานได้อีกดอกนึงแล้วยันไว้ขึ้นมาดันแทงเลยปิสยามเดินอีกตอนลูดมาโดนขวาลำตัวโต้ได้ดอกนึงจบครับทั้งคู่ระมัดระวังนะครับแล้วก็ศักดิ์ศรีของการจัดศึกเจ้ามวยไทยนั้นก็ประกาศศักดาไปทั่วโลกทีเดียวเราส่งภาพนี้ไปให้กับคนทั่วโลกได้ชมนะครับในการสืบสานศิลปะมวยไทยเดินตามเข้าไปวันสงกรานต์ต้องระมัดระวังครับอย่างที่คุณอาจบอกว่าจะเป็นพลดวงดาวมาช่วยหรือไม่อย่างไรแต่พินสยามก็เป็นสิ่งของประเทศนะครับสยามมีประเทศครับอ้าวเดินอีก1 2เข้าไปวันสงกรานต์โต้ขวามาทีมเชียร์ต้องเชียร์เป็นด้วยนะครับขวาอีกทีนึงปิสยามเดินอีกอ้าวมาวันสุขรานออกข้างคอยบังโต้ตกใจไม่ได้นะครับน้ำเงินเป็นฝ่ายเดินเบียดตลอดขยับขยับไม่ยอมให้มีพื้นที่ให้เตะวันสุขรานขยับอีกขวาออกมาทีนึงมาลูกนี้เข้าโต้โดนจับตัดล้มอีกแล้วแม่ไม่ได้นะครับทำท่าได้แล้วมาล้มเสียไม่เป็นไรเอาไปเดินอีกปิสยามเป็นฝ่ายเดินอยู่แดงนะครับทางซ้ายมือแม่วสุการมาสู้โต้ซ้ายมาทีนึงแม่เราใจตื่นเต้นขวาอีกดอกนึงของวสุการต้องออกให้ได้ตลอดนะครับหยุดไม่ได้ด้วยปิสยามต้องเบียดยกที่2ครับอย่างที่บอกครับนัดชิงของเรานั้นต้องการผู้ชนะไม่ใช่ตัวจะแพ้แล้วครับต้องเอาชนะฉะนั้นไม่มีจดจ้องครับต้องเดินเลยผู้ที่ทำดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะครับทางคู่นั้นถึงแม้จะระมัดระวังตัวแต่ก็อาวุธหมดยกที่2ครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับภายในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยคู่ชิงชนะเลิศครับมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่12อีซูซูเจ้าพลังใครจะเป็นเจ้าพลังครับเป็นสยามฝ่ายแดงแลกแข่งกันสนุกเหลือเกินวันสงกรานต์อคุณธรน้ำเงินจังหวะนะครับสถานการณ์2ยกที่ผ่านมาคุณสมิงขายังชี้ไม่ออกนะยังเบียดเลยครับเบียดเลยผมว่าต้องดูกันยาวๆใครอ่อนเนื้ออ่อนนมไปมีสิทธิ์ยุบเหมือนกันนี่ความร้อนแรงเริ่มแล้วครับคุณอนุเดชครับเป็นไงครับตอนนี้ต้องนั่งกันไม่ติดเก้าอี้แล้วนะครับยกที่3ครับมาชมกันต่อบนเวทียก3แม่วันนี้ภายในเวทีผู้เสียมอมน้อยนี่คลึกครื้นไปหมดแดนเซอร์รุ่นจิ๋วก็มาโดรมีก็มาด้วยวันนี้มาหมดวันสุขรานต์ออกก่อนชิงก่อนโดนขวาแม่ลูกนี้อนุบาลเฮิร์ตโดนทุบลงแม่อายเลยนะครับปิสยาม
อ้าวขวาอีกทีนึงแม่วันสุการดูจะกดดันเหมือนกันนะครับเพราะว่าออกหลุดไม่ได้เป็นฝ่ายเดินตลอดเป็นสยามมาแฟนบัตรมวยนี่แน่นทุกมุมผู้ชิงชนะเลิศนะครับมวยรอบเงินล้านอีซูซุครั้งที่12ซ้ายของวันสุการน้ำเงินอ้าวขวาอีกทีติดไม่ได้เดินเบียดอีกเป็นสยามหูลุงแทงเข้ามาเตะติดเตะติดนี่เสียแรงเยอะเหมือนกันนะครับอ้าวดูหูยลูกนี้เป็นสยามแทงไม่ดอกนึงบีบพื้นที่ไม่ยอมให้มีช่องไฟให้เตะเดินเบียดอีกเอาจับตัดหน้าเชียงลมเสียอาการเลยนะครับวันสงกรานต์ประการโกเมินสับชกยกที่3ไปแล้วครับมาทางด้านของฝ่ายแดงคือปิ่นสยามนั้นเดินตลอดครับทางวันสงกรานต์ต้องตั้งรับทุกตำรับตำราที่ตั้งเรียนมาแล้วครับทางคู่นั้นเป็นมวยภาคตำรองที่นิวด้วยกันครับสู้เรียนกับอุดรตอนนี้ดังปิดสนามเดินเป็นฝ่ายเปิดเกมตลอดครับทางบ้านสงกรานต์เองก็เปิดตำราตั้งรับจังหวะงามๆเหมือนกันยังทำกรรมการแยกออกไปมาถึงตรงนี้แล้วนะครับวันสงกรานต์นี่มีความกดดันแล้วปิดสนามเป็นฝ่ายเดินอีกขวาติดไม่ได้อ้าวติดแทงเข้าแม่แทงเข้าอีกดอกหนึ่งโดนไป2ดอกเต็มๆนะครับวันสงกรานต์โดนไป2ดอกนี่เห็นเลยดันแทงอีกดอกหนึ่งบีบเกมบีบพื้นที่ให้แคบแทงซ้ายอีกทีหนึ่งแม่วันสงกรานต์ยกนี้อ้าวเตะโดนจับอ้าวโยนเข่าซ้ายดอกนึงอ้าวปล้ำหันก้นไม่ดีนะครับไม่ได้เอากรรมการโกมลแยกก่อนยกนี้ชัดจะเห็นลางๆแล้วตอนนี้คุณจะมีข่าวครับต้องบอกว่าทางปิ่นสยามนั้นมีความตั้งใจเหนือกว่าครับมีความพยายามเหลือเกินนะครับใครจะคว้าแชมป์กับรองแชมป์ปิ่นสยามเป็นฝ่ายเดินแทงอีกดอกนึงโอ้โห2ดอก3ดอกยกนี้เริ่มจะเข้าทางหมดยก3ท่านผู้ชมครับผ่านมา3ยกนี่เลยครับแดนเซอร์น่ารักนะครับประเภทเด็กๆวันนี้มาเชียร์เลยนะครับนี่ทีมของปิ่นสยามนะครับที่เห็นก็คือนี่ในทีมของจ่าทุยทางนั้นนะครับที่มาลุ้นปิ่นสยามสอมโดยสิริโชคครับจบครับการแข่งขันศึกเจ้ามวยใจวันนี้ก็เหมือนทุกครั้งที่มีการชิงแชมป์กันแล้วครับเราชมภาพท้าของยกที่3ทางด้านปิ่นสยามนั้นอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าเขามีความตั้งใจแรงกล้าและพลังที่ออกมาเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นฝ่ายเดินก็เปิดเกมตลอดแต่ว่าอีก2ยกครับเรื่องของกีฬามันขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับความตั้งใจอีก2ยกอะไรจะเกิดขึ้นต้องติดตามชมกันต่อครับมาชมกันต่อนะครับยก4วันนี้ข้อมูลต่างๆนะครับฝ่ายข่าวกีฬาของเดลินิวก็ให้มาเพียบเลยเชื้อชัยในการรุ่นนกตานีนะครับเวลาคาเฟ่คืนนี้2ทุ่มครึ่งพบกับธานินอินทราเทพนภัยคืนนี้ก็มีทั้งดอนสระเบียบมาชมกันต่อยก4วันสุขรานต้องหันมาเล่นหมัดแล้วนะครับโดนจับทุ่มล้มไปอีกจับแล้วยกเลยนะครับยกแล้วเทไม่ฟาวด้วยดันแทงทีมของวันสุขรานบอกว่ายกนี้ยังไงก็ต้องเล่นหมัดแม่ปิสยามนี่รัดกุมแน่นมีเกาะและแทงด้วยแม่แข็งแรงจริงๆต้องเปลี่ยนเกมใหม่ครับคุณสมิงขาวครับทางด้านวันสงกรานต์ต้องเปลี่ยนเกมใหม่ครับแต่ยังคืนเกมตั้งรับเหมือน3ยกที่ผ่านมาลำบากมาชมกันต่อบนเวทีแข็งแรงดันแทงอีกแม่แต่ว่าพละกำลังนี่เหลือกินเลยนะครับปิสยามรัตนบุรีสุรินทร์น้ำเงินอุดรโดนแทงอีกอายุเท่ากัน21แทงต่ออีกแม่ยิ่งปลายยิ่งจัดนะครับปิ่นสยามโกมลใบเงินก้านแยกวันนี้ทุกพื้นที่แน่นขนาดไปหมดมีทั้งแดนเซอร์รุ่นจิ๋วนะครับมาลุ้นด้วยคุณองอาจครับเชิญเลยครับเอาละครับมาดูว่าความแข็งแกร่งที่พิจารณากันมาเป็นอย่างไรครับปิ่นสยามฝ่ายแดงเดินแทงเข่า
ถ้าวันสงกรานต์แก้ปัญหาเข่าหน้าไม่ได้นี่ต้องบอกว่าลำบากครับแม้ว่าจะมีหมัดมาช่วยเสริมก็เถอะโอ้โหวันนี้ทั้งคู่ตั้งแต่ละครั้งเก้งแรกมาจนถึงนี่ยกที่3แล้วล่ะเอ้าเจอแทงยกที่4ครับท่านผู้ชมครับมาความสนุกสนานเพลินปิ่นสยามเดินเข่าหน้าครับคุณสิงห์ขาวเข่าซ้ายแทงนำนี่แม่ทำเอาทางด้านวันสงกรานต์ถึงกับแม่ก็อากาศอ่วนไปเหมือนกันแต่ว่าก็สู้สุดฤทธิ์เวลายังไม่หมดโอกาสยังมีครับแก้ไม่ตกนะครับเป็นฝ่ายเดินตลอดเดินแทงอย่างเดียวปิ่นสยามแข็งแรงเดินวิ่งเดินดุแม่ลูกแข็งแรงวันนี้โชว์ฟอร์มเลยนะครับออกสตาร์ทนี่ดำน้ำเลยต้องบอกนะครับว่าเป็นคู่ชิงแชมป์ที่ดุเดือดครับปกตินั้นมวยชิงแชมป์นี่มักจะจดจดต้องต้องนี่ไม่มีครับก็บอกแล้วว่าทุกคนต่อยต้องอยากเอาชนะนะครับฉะนั้นไม่มีคำว่าหยุดครับรถปิกอัพ1คันนะครับของอีซูซูทองคำอีก80บาทเข็มขัดแชมเปี้ยนของมวยรอบอีซูซูเงินล้านอีก1เส้นตอนนี้อยู่แค่เอื้อมแล้วแทงโอ้โหเต็มพุงโดนอีกมาวันนี้ยังเดินตลอดมายิ่งชกยิ่งสนุกคือปิ่นสยามวันสุการในลูกแข็งแรงนะครับดูแล้วเป็นรองเห็นชัดเลยท้อเลยนะครับปิ่นสยามมาผ่อนแล้วปลายยกที่4หมดยกที่4ครับจบครับเป็นการเล่นเล่นออกกำลังแดชของทีมงานอีซูซูระวังพักยกในเวทีก็สร้างความคลึกคลื่นครับแหมเด็กๆทั้งนั้นนะครับมีน่ารักจริงๆแม่คุณดูเด็กครับมาเห็นชุดนี้แล้วนี่อภพรนครสวรรค์นี่อายเลยนะก็อันนี้ก็อยู่ที่จิตใจของคนจะคิดไปนะครับอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนแต่ผู้แสดงผมเชื่อว่าเขาก็มีเจตนาที่จะให้ความสุขนะครับอันนี้เราก็ดูที่เป็นเด็กๆน่ารักนะครับเด็กๆ เหล่านี้เป็นผลงานของทางอีซูซูจัดมาเพื่อให้ความสนุกสนานกับผู้ชมในเวทีนี่เป็นภาพท่าของยกที่4ครับโอ้ถ้าต่อยอย่างนี้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าในการจัดลำดับมวยชิงแชมป์รอบหรือชิงรุ่นอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นมวยดุเดือดประจำปีแน่ๆเพราะต่อยกันยังไม่หยุดจริงๆครับอย่างที่บอกว่าทั้งคู่นั้นตั้งใจที่จะเอาชนะซึ่งกันและกันครับยกสุดท้ายครับยกที่5เหลือ3นาทีสุดท้ายชิงมวยรอบเงินล้านอีซูซูครั้งที่12มาตอนนี้เหลือหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับวันสงกรานต์มาปิ่นสยามนี่แข็งแรงกว่าเห็นเลยวันนี้วันสงกรานต์ก็สู้ได้สุดฤทธิ์สุดเดชเลยสู้ได้เต็มๆนะครับมีหมัดหรือเปล่าสมศักดิ์ศรีเลยนะครับสู้ได้อย่างเหนียวแน่นวันสงกรานต์มาแต่ว่าพอปะทะไปแล้วนี่เห็นเลยนะครับเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นี่แข็งแรงกว่ากันฝ่ายแดงปิ่นสยามทั้งนอกทั้งในดูเนื้อตัวนะครับบึกเลยทีเดียวโอ้โหดูมวยซ้อมดีต้องอย่างนี้นะครับซ้อมนี่เกิน 100% จริงๆเนื้อเป็นมัดเนื้อนี่ใสเป็นเม็ดๆเลยนะครับปิ่นสยามซ้อมเรื่องสิริโชคจำนวนวันสุดท้ายเป็นฝ่ายอ้าวเหลือแค่3นาทีแม้แต่ก็รีบไปซะเลยยังมีโอกาสครับระฆังยังไม่ดังหมดยกก็ยังมีความอยู่เสมอประมาทไม่ได้ครับยกนี้เป็นยกสุดท้ายทั้งคู่นั้นก็เป็นมวยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกันครับสุรินทร์กับอุดรยังเดินครับทางด้านของวันสงกรานต์แหมจะฉลองวันเกิดซะหน่อยนึงทางด้านของมุมแดงก็ปิ่นสยามตอนนี้ถึงแม้ว่าจะประคับประคองแต่ก็ยังเดินเป็นฝ่ายออกอาวุธอยู่เสมอครับสุดยอดของรางวัลก็คือทั้งรถอีซูซูและทองคำอีก80บาทขาดล้านหนึ่งไม่ขีดสตังค์แล้วครับคุณเดินเป็นขาวแม่เหลือเวลาอีกไม่เยอะปิ่นสยามสองดูสิริโชคหรือว่าสุพจน์นาดีนะครับจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ก็อายุตอนนี้21ปีนะครับมีจ่าทุยแสงมรกตทั้งผู้จัดการหัวหน้าคณะเกียรติชัยโยแสงมรกตเป็นเทรนเนอร์นะครับโดยเริ่มมาค่าตัวแค่200บาทวันนี้ก็คว้ารางวัลริมล้านเลยนะครับปิ่นสยามสมรุสิริโชคถ้าบอกว่าเป็นผู้ชนะเลิศครั้งที่12นะครับแต่ว่ายังไม่หมดยกโดยเริ่มมาตั้งแต่12ปีฝ่ายแดงปิ่นสยาม
ด้วยค่าตัวแค่200นะครับวันนี้ชิงชนะเลิศมวยรอบเงินล้านอีซูซูครั้งที่12จากรัตนบุรีสุรินทร์ฝ่ายน้ำเงินน้องหานนะครับอุดรธานีอายุ21เหมือนกันมีที่จังหวัดสงขลานะครับนามมนตรีนะครับแม่แต่ดูแล้วลูกแข็งแรงวันนี้แฟนบัตรมวยนี่แน่นขนาดแล้วก็ทุกวันเสาร์นะครับศึกเจ้ามวยไทยที่เวทีมุสยามอ้อมน้อยโดยท่านในสนามคุณมนพหอประเสริฐกิจแล้วก็ประธานบอสบ็อกซิ่ง 2,000 คุณประจวบประทอนคุณสุจัยหอประเสริฐกิจหมดยกที่5นะครับยกสุดท้ายกรรมการผู้ห้ามคือโกมลใบเงินนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงรับใบให้คะแนนก่อนแล้วมาให้ข้างล่างนะครับแล้วก็มีคุณอาจใจทัศกุลก็ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะประกาศให้ทราบว่าคะแนนออกมาเท่าไหร่คือปิ่นสยามเป็นผู้ชนะนะครับก็ชนะไปแบบคาร้อยเลยก็เป็นอันว่าแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่2ศึกเจ้าพลังอีซูซูผู้ชนะก็คือปิ่นสยามสอมหน่วยสิริโชคครับก็ไม่เป็นไรครับผู้แพ้ก็รอวันข้างหน้าครับวันสงกรานต์อคุณธรโอกาสนี้จะขอเรียนเชิญอีกครั้งครับสำหรับมิสเตอร์จีชินตานิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดมอบรางวัลครับมีมากมายทีเดียวเรียกว่าโอ้โหกล่าวกันไม่ถูกครับนักมวยครับฝ่ายน้ำเงินครับวันสงกรานต์ครับรองชนะเลิศมวยรอบอีซูซูครับครั้งนี้ครับรับทองคำหนักมูลหนัก60บาทมูลค่า 360,000 บาทครับคือทางด้านวันสงกรานต์อคุณธรครับและผู้ชนะเลิศจะได้เข็มขัดครับเข็มขัดแชมเปี้ยนในมวยรอบนี้ครับมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่12ครับรางวัลต่อมาครับเป็นรถปิกอัพอีซูซูสปาร์ค1คันครับเป็นกุญแจทองครับนี่คือยอดนักชกครับและยังไม่พอครับทองคำหนัก80บาทมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จทั้ง3รางวัล 910,000 บาทครับนี่คือแชมป์ตัวจริงครับของเจ้าพลังอีซูซูนะครับเชิญครับนักมวยทั้งถ่ายรูปร่วมกับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดนี่คือความมุ่งมั่นครับที่อีซูซูพยายามที่จะร่วมอนุรักษ์และก็สืบสานศิลปะมวยไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปครับและก็ขอยืนยันว่ามวยรอบครั้งต่อไปก็จะยิ่งใหญ่ไม่หย่อนไปกว่ามวยรอบในวันนี้ครับเป็นคำยืนยันจากบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลส์จำกัดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบรรดาผู้ที่ชนะวันนี้ด้วยและสักครู่หนึ่งเราจะไปจับรางวัลกับผู้โชคดีทางบ้านขอบคุณครับตอนนี้ไปพบกับโฆษณาถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวย OG